คุณพ่อบ้านโทมัส4ดาวก็เฟี้ยวได้ตัวละครเปิดเกาะพร้อมทำดาเมจต่อเนื่องตัวละครนี้ดีแนะนำเลยครับสกิลการเล่นหมู่ดาวเป็นยังไงอาวุธอาร์ติแฟกต์ใส่อะไรดีนะมาดูกันครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซื่อๆกับเกมGenshin Impactนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปรีวิวใช้คำว่ารีวิวได้เลยเพราะว่าผมเนี่ยลองเล่นมาหลายรอบแล้วนะครับในเควส Hangout ของโทมัสเราได้มีโอกาสจับตัวละครโทมัสแล้วก็มาเล่นกันผมเนี่ยวนเล่นไปหลายทีมากๆเลยครับโดยในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูตั้งแต่สกิลจุดเด่นหมู่ดาวอาวุธแล้วก็อาร์ติแฟกต์ครบถ้วนจบในคลิปเดียวเลยกับตัวละครโทมัสครับไม่รอช้ากันดีกว่าเนาะไปเริ่มกันเลย今回はどこに行くんだい火に気をつけろ โทมัสตัวละคร4ดาวหอกธาตุไฟพ่อบ้านประจำตระกูลคามิซาโตะนะครับหล่อเหลานิสัยดีอบอุ่นมากๆเลยครับตัวละครนี้การเลื่อนขั้นตัวละครนะครับจะเติบโตเป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับสูงสุดอยู่ที่ 24% นะเลเวล90และอีกหนึ่งค่านะครับที่ตัวละครนี้ค่อนข้างโดดเด่นเลยคือพลังชีวิตพื้นฐานเนี่ยค่อนข้างสูงเลยครับอยู่ที่ 1331 เลยทีเดียวครับไอเทมเลื่อนขั้นต่างๆอยู่ทางด้านล่างนี้แล้วก็อย่าลืมไปหาเตรียมกันไว้นะมาดูสกิลกันบ้างครับการโจมตีปกติ Switch Shatter Spear การโจมตีปกติไม่มีอะไรพิเศษนะครับจะเป็นการฟันต่อเนื่อง4ครั้งชาร์จโจมตีเหมือนกันก็จะเป็นการพุ่งตัวไปด้านหน้าครับถัดมาสกิลธาตุ Blasting Basing จะเป็นการเตะไปด้านหน้านะครับทำดาเมจจากนั้นเนี่ยจะเรียกเกาะที่เป็นโล่ไฟนะครับเป็นระยะเวลา8วินาทีซึ่งตอนเราเรียกเนี่ยจะปลดปล่อยสถานะธาตุไฟใส่ตัวเองด้วยนะครับ1ที่เจ้าโล่ไฟทำอะไรได้บ้างอันดับแรกเลยโล่เนี่ยจะหนาตามพลังชีวิตสูงสุดของโทมัสครับแล้วก็เป็นโล่ที่สามารถดูดซับธาตุไฟได้ดีกว่าธาตุอื่น 250%หากมีการเรียกเจ้าโล่นี้เนี่ยซ้อนกันนะครับความหนาของโล่เนี่ยก็จะซ้อนทับกันไปเรื่อยๆครับแต่ก็มีจุดสูงสุดนะแล้วมันหนาขนาดไหนผมก็เลยลองไปดูมาว่าหนาเลเวล10เนี่ยก็จะดูดซับตัวดาเมจได้ประมาณ 12.96% สูงสุดอยู่ที่ 35.28% นะครับสมมุติว่าเลือด 10,000 ก็ดูดซับได้ประมาณ 1,300 นะครับคูลดาวน์สกิลนี้จะอยู่ที่15วินาทีเพื่อนๆสังเกตไหมว่าคูลดาวน์15วินาทีโล่8วินาทีแล้วจะเรียกให้มันซ้อนทับได้ยังไงมันจะไปอยู่ที่สกิลอัลติครับสำหรับสกิลอัลติคริมสันโอโยโรยโทมัสจะทำการควงหอกแล้วก็ฟาดศัตรูรอบตัวสร้างความเสียหายครับพร้อมกับเกิดเกราะอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าเกราะแผดเผานะเป็นระยะเวลาทั้งหมด15วินาทีด้วยกันครับอยากให้เพื่อนๆสังเกตนะครับถ้าเป็นเกราะจากสกิลธาตุเนี่ยมันจะเป็นกลมๆนะส่วนเกราะจากสกิลอัลติเนี่ยมันจะเหมือนเกราะของซามูไรเนี่ยแล้วก็วนไปรอบๆตัวเรา2อันนะครับซึ่งเจ้าเกราะแผดเผาเนี่ยความสามารถของเขาแบบเจ๋งมากๆเลยครับคือเมื่อโจมตีปกตินะจะทำให้เกิดคลื่นไฟกระแทกครับไปด้านหน้าทุกๆ1วินาทีเลยพร้อมกับมีการเรียกโล่ไฟทุกครั้งที่เราตีด้วยโล่ไฟก็คือเกาะจากสกิลธาตุนั่นเองครับคูลดาวน์สกิลนี้อยู่ที่20วินาทีเราก็ใช้พลังงาน80หน่วยครับถัดมามาดูสกิลติดตัวกันบ้าง Imbricated Armor เมื่อได้รับโล่ไฟหรือว่าถูกซ้อนทับนะครับโล่เนี่ยจะหนาขึ้นทีละ 5% เป็นระยะเวลา6วินาทีเอฟเฟกต์นี้เนี่ยจะเกิดทุกๆ 0.3 วินาทีซ้อนทับได้สูงสุดไม่เกิน5ครั้งครับเสริมโล่ไฟของเราให้หนาขึ้นไปอีกนะครับถัดมา Flaming Assaultเจ้าคลื่นไฟกระแทกที่เราสร้างจากสกิลเกาะแผดเผานะครับจะสร้างความเสียหายตามพลังชีวิตสูงสุดของเรา 2.2% ครับสมมุติว่าเลือด 20,000 ก็จะแรงขึ้นประมาณ440ซึ่งดาเมจนี้สามารถได้รับโบนัสต่างๆติดคริติคอลได้นะครับมันก็จะแรงขึ้นไปอีกนะพรสวรรค์ติดตัวสุดท้าย Snap and Swing การตกปลาในอินาซุมะมีโอกาส 20% ที่เราจะได้รับปลาเพิ่มขึ้น2เท่านะครับ
หลังจากที่เพื่อนๆได้เห็นสกิลกันไปทั้งหมดแล้วเรามาวิเคราะห์จุดเด่นแล้วก็การเล่นของตัวละครนี้กันดีกว่าครับสำหรับตัวละครนี้นะครับก็มีเบส HP หรือว่าพลังชีวิตสูงสุดเนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแล้วก็เติบโตมาเป็น Attack Percent นะตัวนี้แอบขัดๆกันอยู่นิดนึงแต่ดาเมจของโทมัสเนี่ยนอกจากมาจากพลังชีวิตสูงสุดแล้วผมว่าเล่นเป็นดาเมจที่มาจาก Attack เนี่ยก็พอเล่นได้เหมือนกันนะครับการสร้างโล่แล้วก็การทำดาเมจของตัวละครนี้เนี่ยสามารถเสริมได้ด้วยพลังชีวิตสูงสุดนะครับยิ่งเลือดเยอะก็ยิ่งดาเมจแรงแล้วก็โล่หนาด้วยมาดูกันที่สกิลธาตุกันบ้างครับเกราะของสกิลธาตุเนี่ยค่อนข้างหนาเลยแล้วก็หนาตามพลังชีวิตสูงสุดด้วยแต่จะมีข้อเสียอยู่นิดนึงครับก็คือช่วงระยะเวลาของเกราะเนี่ยจริงๆมันอยู่แค่8วินาทีเท่านั้นแล้วก็คูลดาวน์นะครับจะอยู่ที่15วินาทีเห็นไหมครับว่ามันจะไม่ต่อเนื่องแต่มันสามารถแก้ไขได้ด้วยสกิลอัลติแล้วก็หมู่ดาวต่างๆครับมาต่อกันที่สกิลอัลตินะครับตัวละครนี้สามารถทำการเปิดเกราะจากสกิลธาตุเนี่ยแล้วก็ทำดาเมจไปพร้อมๆกันได้อย่างต่อเนื่องซึ่งคำว่าต่อเนื่องเนี่ยผมขอไฮไลท์แดงเอาไว้เลยเพราะว่าระยะเวลาของเจ้าเกราะของสกิลอัลติเนี่ยเกาะแผดเผาอยู่15วินาทีเลยทีเดียวซึ่งเดี๋ยวจะมีหมู่ดาวต่างๆเนี่ยเรียกว่าคูดาวชนคูดาวได้ตลอดเวลาเลยครับเรียกว่าเปิดเกาะแผดเผาได้ตลอดเวลาเลยครับอันนี้เป็นข้อดีมากๆของตัวละครนี้นะถัดมาครับมันก็จะเรื่องของการคอมโบธาตุได้ดีครับเพราะว่าการทำดาเมจธาตุไฟต่อเนื่องเป็นคลื่นไฟกระแทกไปเรื่อยๆนะครับก็จะช่วยเรื่องของการคอมโบของเราติดธาตุไฟให้กับมอนสเตอร์ของเรานะครับแต่สิ่งที่จะต้องระวังในสกิลอัลตินะครับก็คือเขาใช้พลังงานสูงถึง80หน่วยด้วยกันนะครับและสุดท้ายครับอันนี้ขอเขียนลงมาในจุดเด่นของตัวละครนี้เลยณหมู่ดาวที่6ครับจะเพิ่มความแรงของการโจมตีปกติชาร์จโจมตีแล้วก็พุ่งลงโจมตีให้กับตัวละครอื่นเรียกว่าช่วยทำดาเมจไม่พอยังเร่งดาเมจให้ตัวละครอื่นอีกเปิดเกราะไปอีกโอ้โหเป็นตัวละครที่น่าปั้นมากๆ1ตัวเลยครับและที่สำคัญสำหรับตัวละครนี้เลยเกราะทั้งหมดนะครับเราสามารถสลับตัวละครออกได้เลยเปิดเสร็จสลับออกเปิดเสร็จสลับออกได้เลยครับมาดูกันที่ตำแหน่งแล้วก็การเล่นของตัวละครนี้กันบ้างนะครับอันดับแรกเลยตำแหน่งของตัวละครนี้คือตัวละครดาเมจรองบวกกับซัพพอร์ตนะครับก็คือเขาสามารถทำดาเมจได้ด้วยพร้อมกับเปิดเกราะไปด้วยนะครับการเล่นเนี่ยง่ายมากๆเลยก็สลับมาใช้สกิลธาตุเปิดเสมอนะมันจะเรียกเกราะมาก่อนนะครับ1ครั้งจากนั้นเราก็เปิดสกิลอัลตินะแล้วสลับออกได้เลยครับเล่นตัวละครอื่นเลยในขณะที่ตัวละครอื่นเล่นเนี่ยเราจะมีดาเมจของโทมัสอยู่เรื่อยๆเป็นคลื่นไฟกระแทกไปเรื่อยๆนะครับบวกกับเกราะของโทมัสที่สามารถรักษาระยะเวลาตลอดเวลาได้เลยครับคูลดาวน์ชนคูลดาวน์เกราะเนี่ยชนเกราะไปเลยนะครับโดยที่เราสามารถมีเกราะติดตัวได้ตลอดเวลาเลยนะการจัดทีมของตัวละครนี้นะครับด้วยความที่เขาเป็นธาตุไฟเขาเหมาะที่จะเอาไปปิดคอมโบอย่างตัวละครธาตุน้ำแข็งแล้วก็น้ำนะตัวละครอะไรที่ตีเป็นธาตุน้ำหรือธาตุน้ำแข็งตลอดเวลาเนี่ยตัวนี้ก็จะเอาไปคอมโบได้ดีครับผมนำการเล่นเล็กๆน้อยๆของตัวละครโทมัสมาฝากกันนะครับสกิลธาตุน้ำเพื่อเปิดเกราะขั้นหนึ่งจากนั้นก็กดสกิลเอาติครับแล้วก็สลับตัวอื่นมาใช้โจมตีปกติรัวๆได้เลยครับก็จะเกิดขึ้นไฟกระแทกเรื่อยๆตัวละครนี้การเล่นไม่ซับซ้อนเลยครับถัดมาเรามาดูกันที่หมู่ดาวกันบ้างครับซึ่งบอกเลยว่าตัวละครนี้หมู่ดาวแต่ละหมู่ดาวเนี่ยดีๆทั้งนั้นเลยนะครับหมู่ดาวที่1 Accomplish Duty เมื่อโล่ไฟของเรานะครับถูกใช้กับตัวละครอื่นแล้วก็ถูกโจมตีโดยศัตรูนะครับช่วงเวลาคูลดาวของทั้งสกิลธาตุแล้วก็สกิลอัลติเนี่ยจะลดลงไป3วินาทีเอฟเฟคนี้จะเกิดทุกๆ20วินาทีนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยช่วยเรื่องของคูลดาวมากๆเลยครับหมู่ดาวที่2A Subordinate Skill ช่วงเวลาของสกิลอัลติหรือว่าเกราะแผดเผาเนี่ยจะเพิ่มขึ้น3วินาทีครับเพื่อนๆครับสังเกตไหมหมู่ดาวที่1กับ2จะทำให้คูลดาวน์ไม่มีปัญหาเลยนะสำหรับสกิลอัลติเพราะหมู่ดาวที่1ลดลงไป3หมู่ดาวที่2เพิ่มมาอีก3คูลดาวน์สกิลนี้อยู่ที่20วินาทีแล้วเกราะก็นาน15วินาทีลบ3บวก3เรียบร้อยก็จะหมดปัญหาเรื่องคูลดาวน์ไปเลยครับถัดมาครับหมู่ดาวที่3 45Resolve เพิ่มเลเวลของสกิลธาตุมา3ขั้นทันทีแล้วก็เพิ่มเลเวลสูงสุดไปเป็นที่15ครับหมู่ดาวที่4 Long Term Planning
หลังจากเราใช้สกิลอัลตินะครับเราจะได้รับพลังงานคืนมาทันที15หน่วยครับตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องของฟื้นฟูพลังงานเนาะหมู่ดาวที่5 Legend Wi-Fi เพิ่มเลเวลของสกิลอัลติมา3ขั้นทันทีแล้วก็เพิ่มเลเวลสูงสุดไปเป็นที่15ครับแล้วก็หมู่ดาวที่6สุดท้าย Burning Heart เมื่อเราทำการเรียกโล่ไฟหรือว่าโล่ไฟที่เรียกจากสกิลอัลติก็ตามนะครับการโจมตีปกติชาร์จโจมตีพุ่งลงโจมตีของทุกตัวละครในทีมของเราจะแรงขึ้น 15% เป็นระยะเวลา6วินาทีครับเรียกเรื่อยๆบัฟเนี้ยก็จะอยู่แบบว่าตลอดการเลยครับเปิดเกาะทำดาเมจเร่งดาเมจทำได้ทุกอย่างเลยนะตัวละครนี้หากเราเอาหมู่ดาวทั้ง6หมู่ดาวนะครับมากองรวมกันหมู่ดาวที่1เนี่ยก็จะลดคูลดาวน์หมู่ดาวที่2ก็จะเพิ่มระยะเวลาของสกิลอัลตินะ2หมู่ดาวนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้อัลติของเราเนี่ยต่อเนื่องมากขึ้นนะครับ2หมู่ดาวนี้ผมมองว่าถ้าเกิดมีโอกาสนะอยากให้เพื่อนๆเปิดสัก2หมู่ดาวนะครับตัวนี้จะเล่นสนุกมากขึ้นนะส่วนหมู่ดาวที่4นะครับจะช่วยเรื่องของการฟื้นฟูพลังงานและหมู่ดาวที่6สุดท้ายอันนี้ถ้าเกิดว่าพอจะมีงบประมาณอยู่บ้างค่อนข้างเชียร์มากๆเลยครับหมู่ดาวที่6เพราะเราจะได้ตัวละครเปิดเกาะดีๆ1ตัวพร้อมกับตัวละครที่เสริมดาเมจให้กับทีมเนี่ย 15% ดีๆ1ตัวเลยครับเพื่อนๆจะเตรียมเพชรเอาไว้เปิดกันใช่มั้ยล่ะถ้าจะเติมเงินเกม Genshin Impact นะครับเติมกับร้านนี้เลย Lichman Shop ครับร้านเติมเงินที่ไม่เหมือนใครก็คือสามารถเติมผ่าน UID ได้ด้วยนะให้เพียงแค่ UID ชื่อตัวละครแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ที่เล่นเพชรเนี่ยก็จะลอยเข้า ID เราไปเลยครับไม่ต้องให้ user password ไม่ต้องมานั่ง verify ให้เสียเวลาเลยสะดวกไว้ใจได้ไปเติมเลยนะครับสำหรับร้าน Lichman Shop แล้วกลับมาดูที่อาวุธแล้วก็อาร์ติแฟกต์ของตัวละครนี้กันบ้างดีกว่าครับมาเริ่มกันที่อาวุธเลยครับสำหรับอาวุธชิ้นแรกนะครับก็คือ Staff of Homa นั่นเองตัวนี้เรียกว่าเหมาะสมสุดๆเลยนะครับมาพร้อมกับคริดาเมจ 66.2% พลังชีวิตสูงสุดเนี่ย 20-40% ตามการขัดเกลานะครับแถมยังมีเรื่องของการเปลี่ยนเลือดไปเป็นพลังโจมตีด้วยนะครับโทมัสที่อาจจะเน้นดาเมจหน่อยก็เลือกหอกนี้เลยนะถัดมาครับอีกหอกหนึ่งที่ใช้ได้ดีไม่แพ้กันเลยก็คือ Engulfing Lightning นะครับสำหรับหอกของท่านไลเดนนะก็มาพร้อมกับ Energy Recharge ครับซึ่งจะช่วยทำให้โทมะเนี่ยเปิดเกาะได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นแถมความแรงของสกิลอัลติของเราเนี่ยก็จะแรงขึ้นด้วยนะครับซึ่งโทมะเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เน้นความแรงของดาเมจเนี่ยมาจากสกิลอัลติที่ทำอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับหรืออาจจะเป็นหอกอีกหอกหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าแค่พอใช้ได้นะครับกับหอก Vortex ตัวนี้จะมาเสริมความหนาของเกาะขึ้นไป 20-40% นะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นเรื่องของการโจมตีปกติแล้วก็เก็บสแต็กพลังโจมตีและซึ่งตัวนี้โทมัสอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับสำหรับหอก4ดาวนะครับก็หนีไม่พ้น The Cash เลยครับเมื่อมีเกนกราฟฟิงก็จะต้องมี The Cash นะครับซึ่งเป็นหอกที่เพื่อนๆ เพียงแค่ไปตกปลาก็ได้รับมาครอบครองแล้วทุกคนสามารถครอบครองได้เจ้าหอกนี้ก็สามารถใช้ได้ดีสำหรับตัวละครโทมัสเหมือนกันครับและหอกสุดท้ายครับก็คือหอก Battle Pass นั่นเองตัวนี้ก็มาพร้อมกับค่าคิเลทที่จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถปั้นตัวละครได้ง่ายขึ้นนะก็ถือว่าพอใช้ได้เหมือนกันครับจริงๆแล้วยังมีหอกอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลายหอกเลยนะครับหอก Energy Recharge อื่นๆเนี่ยแต่โดยรวมแล้วก็เชียร์ไปทาง The Cash มากกว่าสำหรับอาร์ติแฟกต์นะครับถ้าเกิดว่าใครที่จะเน้นไปทางสายซับพอร์ตล้วนๆเลยเน้นเร่งดาเมจให้ตัวละครอื่นไม่ค่อยสนใจดาเมจของโทมัสมากนะครับก็อาจจะใส่เป็น4โนเบสได้นะครับบวกความแรงสกิลอัลติแล้วหลังสกิลอัลติเนี่ยมีการบวกแอคแท็กให้กับทีมอีก12วินาทีนะครับถัดมาครับมาดูสายดาเมจกันบ้างซึ่งสายดาเมจเนี่ยจะใส่ได้2เซตด้วยกันนะครับถ้าเพื่อนๆ เล่นโทมัสเน้นดาเมจจากโทมัสไม่เน้นไปปิดคอมโบตัวอื่นก็จะใส่ไปเป็น Emblem of Severed Fate นะครับช่วยเรื่องของการฟื้นฟูพลังงานพร้อมกับความแรงของสกิลอัลติเนี่ยที่สูงขึ้นมากๆเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่จะเน้นไปเรื่องของการทำคอมโบปิดคอมโบจริงๆก็ใส่เป็น4คิมซันวิชได้เหมือนกันครับ2ชิ้นบวกไฟ 15% 4ชิ้นบวกคอมโบธาตุขึ้นมานะครับสำหรับสแตทหลักนะครับตัวละครนี้เนี่ยเล่นได้ค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับถ้าใครที่จะเน้นไปที่พลังโจมตีนะครับก็จะใส่ส่วนของนาฬิกาเป็นพลังโจมตีถ้วยเป็นโบนัสความเสียหายธาตุไฟแล้วก็หมวกเป็นอัตราคริหรือว่าคริดาเมจนะครับสแตทรองเนี่ยก็เป็นอัตราคริคริดาเมจนะครับตามมาด้วยพลังชีวิตฟื้นฟูพลังงานนะครับแล้วก็พลังโจมตีนะสายดาเมจเนี่ยยังสามารถปรับออปชันได้อีกนิดนึงครับอาจจะเน้นเกาะขึ้นมาอีกนิดนึงตัวส่วนของนาฬิกาเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนไปเป็นพลังชีวิตเปอร์เซ็นต์
ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าไม่เอาดาเมจเลยครับต้องการเกราะหนาๆก็จะใส่เป็นพลังชีวิตพลังชีวิตแล้วก็พลังชีวิตได้หมดเลยนะครับในสแตทลองเราก็ไปหาพลังชีวิตกับฟื้นฟูพลังงานเหมือนกันตัวนี้ก็สำหรับสายเกราะหนาชุดๆไปเลยแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมจะเล่นเป็นตัวของดาเมจมากกว่านะครับส่วนเกราะเนี่ยไม่ต้องหนามากก็ได้เพราะว่าเขาเปิดได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปโทมะที่ผมเอามาฝากกันในวันนี้นะครับไหนๆใครโดนตัวละครนี้ตกบ้างครับยกมือหน่อยเร็วถ้าได้ลองเล่นในเนื้อเรื่องแฮงเอาท์เนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะโดนตกไปนะใครมีความเห็นอะไรเพิ่มเติมก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ 33,350 Subscriber จากทาง YouTube ครับหากใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะแล้วก็อย่าลืมมาดูไลฟ์ของผมทุกวันอังคารพฤหัสแล้วก็เสาร์อาทิตย์ควักมือมาคุยกันนะสำหรับคลิปนี้ผมแล้วก็โทมะก็ขอตัวไปทำความสะอาดสำนักคามิสโตะต่อนะครับสวัสดีครับ